นะคะก็สวัสดีนักเรียนชั้นม.3 ทับ2ทุกคนนะคะคาบนี้เราเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทราบผลคะแนนของตัวเองไปแล้วนะคะก็อย่างที่มิตรบอกเนาะใครที่คะแนนดีก็ดีใจด้วยส่วนคนที่คะแนนน้อยๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะไม่ต้องไปเครียดนะมันผ่านมาแล้วนะมันผ่านมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้ามันดีก็ดีแล้วก็ทำให้มันดีต่อไปแต่ถ้ามันไม่ดีก็ให้มันดีขึ้นนะคะอ่ะวันนี้ขออนุญาตเช็คชื่อนะคะวันที่17เซนค่ะเซนแพรว่ามาค่ะค่ะมีผู้เอ้ยมีผู้ไม่มานะมิดข้ามไปเลยนะคะเก้งมาครับครับทาโร่มาครับครับสปายมาครับโชกุนมาครับครับโอปอลมาค่ะค่ะทองมาครับครับเป้มมาครับครับเกตครับนะคะบอมเบ้ข้ามมียูข้ามเข้ากล้องมาครับครับไทเกอร์ข้ามนะคะพงข้ามนาเดียข้ามนะคะคนที่ขาดเรียนบ่อยๆนี่ติด0ติดเกรด1ขึ้นมาก็ไม่ช่วยนะคะไม่ช่วยถือว่าไม่มีความรับผิดชอบในตัวเองนะคะส่วนคนที่เข้าเรียนเนี่ยก็สมควรที่รับการช่วยเหลืออยู่ถ้าสมมติว่าไอ้มีอุบัติเหตุนะคะข้อสอบไม่ได้ติด0คะแนนน้อยอะไรขึ้นมาก็คือก็ช่วยพูดเลยว่าช่วยนะคะแต่คนที่ไม่ค่อยเข้าเรียนนะคะเช็คชื่อเนี่ยหายไปทุกวันแล้วจะมาให้ช่วยทีหลังไม่ได้นะคะถือว่าไม่สมควรกับการช่วยเหลืออ่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของพลังงานนะคะพลังงานในที่นี้นักเรียนก็เรียนกันมาเยอะแล้วนะคะเกี่ยวกับแสงปิโตรเลียมต่างๆที่มีสอนไปนะคะราคาน้ำมันขึ้นน้ำมันลงต่างๆใช่ไหมคะที่เนี้ยค่ะถ้านักเรียนจำได้ในคลาสที่แล้วมิดขอทวนตรงนี้นิดนึงนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะว่ามันมีความผันผวนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะทีนี้ค่ะมันก็จะมีทั้งกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็กลุ่มที่เสียประโยชน์กลุ่มที่เขาได้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะเป็นพวกกลุ่มนักสำรวจนะคะกลุ่มนักสำรวจแล้วก็ผลิตน้ำมันนะคะโรงกลั่นน้ำมันดิบแล้วก็พวกทำพลังงานทดแทนต่างๆนะคะหนูก็ได้เรียนไปแล้วแหละว่ากว่าที่จะเป็นนักธุรกิจกลุ่มนี้ได้อะเงินจำนวนการลงทุนมันก็ต้องเป็นจำนวนมหาศาลถูกต้องไหมคะคือถ้าเป็นจะพูดคำว่าชาวบ้านธรรมดาไปทำธุรกิจนี้ไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเราก็จะเรียกกลุ่มพวกนี้ว่ากลุ่มในทุนนะคะกลุ่มในทุนกลุ่มเจ้าสัวต่างๆนะคะเวลาที่ราคาน้ำมันขึ้นเขาจะได้กำไรจากน้ำมันขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาบางทีเขาก็ไปซื้อน้ำมันจากต่างประเทศมานะคะแล้วก็พอราคามันขึ้นเนี่ยบางทีเขาซื้อมาในราคาที่ตอนมันยังไม่ขึ้นซื้อมาสต็อกเอาไว้มาสำรองไว้แล้วน้ำมันยังไม่ขึ้นเลยแต่พอมันเริ่มขึ้นปุ๊บอ่ะกำไรจากที่มันมีมากอยู่แล้วมันก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะต่อมากลุ่มที่เสียผลประโยชน์บ้างกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ในที่นี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มสายการบินต่างๆนะคะที่เขาต้องใช้ต้นทุนหรือว่าเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนสูงในการเติมเครื่องบินนะคะน้ำมันเครื่องบินมันราคาแพงกว่าน้ำมันรถยนต์มากโลจิสติกนะคะกลุ่มโลจิสติกคือกลุ่มขนส่งระหว่างประเทศหรือว่าขนส่งภายในประเทศพวกส่งของระหว่างบริษัทข้ามจังหวัดอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโลจิสติกทั้งหมดพวกนี้ก็จะต้องมีค่าน้ำมันในการขนส่งที่สูงนะคะคือต่อให้น้ำมันมันขึ้นแค่10บาทมันไม่แค่สำหรับเขาเพราะว่าวันหนึ่งเขาไม่ได้เติมน้ำมันแค่10ลิตร20ลิตรเขาเติมเป็นพันลิตรแล้วถ้ามันขึ้น10บาทมันก็10คูณ1,000แบบถ้าเขามีจำนวนสายโลจิสติกของเขาที่เยอะหรือว่าจำนวนรถที่เยอะค่ะขึ้น10บาทแล้วเขาต้องเติมวันละสมมติว่าเขาเติมวันละ10,000ลิตร10บาทคูณ10,000ก็ขึ้นเป็นแสนละถูกไหมคะก็ต้องเสียเงินเป็นแสนต่อวันแบบเนี้ย
ก็คือถ้าเรามองเป็นภาพรวมใหญ่ๆหนูจะเห็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่เยอะเลยกับการที่น้ำมันมันขึ้นแล้วก็พวกรับเหมาก่อสร้างนะคะเพราะว่าเวลาที่น้ำมันขึ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างอ่ะเขาก็จะต้องซื้อของหรือว่าวัสดุก่อสร้างในราคาที่มันแพงขึ้นนะคะโอเคอันนี้มิถือว่ามิทวนความรู้เดิมของคาบที่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะคะหนูจะเห็นว่าไอ้บางครั้งราคาน้ำมันมันก็ลงบางครั้งราคาน้ำมันมันก็ขึ้นนะคะซึ่งไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันสังเกตว่าตอนหลังๆอ่ะไม่ให้พูดถึงแนวโน้มณตอนนี้นะณตอนนี้เลยและในอนาคตราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นหรือมันร่วงลงมันพุ่งขึ้นหรือมันร่วงลงพร้อมเหตุผลประกอบมิให้5คะแนนนะคะมิให้5คะแนนมิถามว่าณปัจจุบันตอนเนี้ยราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นหรือมันร่วงลงนะคะเพราะว่าอะไรโอเคไหมขอ2คนยกมือเร็วๆนะคะเต็มตัว2คนยกมือเร็วๆไม่มีถูกไม่มีผิดให้คนละ5คะแนน1นิ้วหายนะคะจะละ2 3ยกค่ะปึ๊บเป็นเต็มค่ะคนแรกเต็มอธิบายเลยผมอธิบายน้ำมันที่มันลดก่อนได้ไหมครับได้ครับได้เลยเอาที่เต็มสบายใจลูกได้หมดที่ราคาน้ำมันแพงขึ้นเพราะว่ามันเหลือน้อยลงครับมันก็เลยหายากขึ้นก็เลยแพงขึ้นครับตรงคีย์เวิร์ดมากลูกดีมากเลยคำถามเดียวก็เก็บไป5คะแนนแล้วอ่ะคืออธิบายแค่นี้แต่มันกินขาดเลยเพราะว่าเขาแปลว่าเขาเข้าใจจริงๆว่าสถานการณ์ปัจจุบันของพลังงานหรือแหล่งน้ำมันในโลกใบนี้มันเป็นยังไงนะคะเต็มข้ออธิบายด้วยแบบจบเลยอ่ะจริงๆถามคนเดียวก็ได้นะเนี่ยอีกขออีกคนนึงอยากแจกคะแนนอีกคนนึงนะคะ5คะแนนนักเรียนเหลือเวลาในการเก็บคะแนนแบบนี้ไม่เยอะแล้วนะคะไม่เยอะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหนูคอยดูนะแป๊บเดียวหนูจะต้องสอบปลายภาคแล้วดังนั้นหนูจะไม่มีคะแนนช่วยแบบเนี้ยเยอะเท่าไหร่หรอกในพาร์ทหลังนะคะมันจะไม่เหมือนพาร์ทแรกๆที่เราเก็บคะแนนได้เยอะแต่พาร์ทเนี้ยคะแนนเก็บมันจะไม่เยอะเหมือนแรกๆดังนั้นพยายามเก็บให้ได้เท่าที่มีโอกาสเนาะขออีก1คนนะคะอธิบายว่าทําไมน้ํามันมันถึงราคาพุ่งขึ้นหรือลดลงนะในตอนนี้นะตอนนี้1 2ครับยกค่ะปึ๊บภูค่ะลูกครับผมคือความต้องการการใช้น้ํามันที่แปรไปตามฤดูกาลหรือสภาพอากาศครับแล้วก็ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ข้อตกลงกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ํามันหรือ OPEC แล้วก็ปริมาณน้ํามันที่คงเหลือครับโอเคสุดยอดเลยค่ะโหดีอ่ะดีแบบดีมากนะนึกว่านักธุรกิจมาพูดให้เราฟังนะคะโอ้ very good นะไม่รู้จะชมยังไงแบบvery very good เลยนะทั้งพูดทั้งเต็มเลยคือเอ้ยมินรู้สึกดีใจนะที่ได้สอนพวกเราเพราะมินรู้สึกว่าเหมือนมินนั่งคุยกับพวกนักธุรกิจอะค่ะมินรู้สึกแบบนั้นเลยนะแนวคิดหนูตอนแรกๆจากที่แบบเบเบเด็กม.3/2เบเบที่แบบมินยังไม่ค่อยเห็นความว้าวของพวกเราแต่พอมินเริ่มสอนพวกเราไปเรื่อยๆทุกคนมีความว้าวอยู่ในตัวแล้วก็เริ่มแสดงออกมาให้เห็นจากทัศนคติจากแนวคิดจากการตอบคำถามเพราะหนูจะเห็นว่าคำถามที่มินถามพวกหนูอะมันเป็นคำถามที่ต้องใช้ความคิดทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่ลอกมาตอบได้อะมันต้องอะแดปกับความคิดแล้วก็ทัศนคติด้วยนะคะอันนี้มินชื่นชมพวกเรานะว่ามินเริ่มเห็นความว้าวของหลายๆคนนะแล้วมินมองว่าในอนาคตข้างหน้าพวกนี้อาจจะเป็นนักธุรกิจน้ำมันรายใหญ่ของประเทศไทยนะคะเอาไปต่อนะคะวันนี้นะคะมิ้นมีกราฟมาให้เราดูนะคะกราฟในนี้นะคะกราฟตัวนี้เป็นกราฟเกี่ยวกับทวีปต่างๆในโลกของเรานะคะที่ใช้พลังงานแต่ละทวีปใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะคะแต่ละทวีปใช้พลังงานไปเท่าไหร่และหนูดูสีส้มนี่คือเอเชียแปซิฟิกก็คือฝั่งเรานี่แหละนะคะฝั่งเอเชียของเรานี่แหละใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะเยอะกว่าเพื่อนเลยนะทางบ้านเราเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีทางอเมริกันเหนือนะคะยุโรปก็ใช้เยอะนะคะแล้วก็แอฟริกาก็จะมีแอฟริกากลางแอฟริกาเหนือแอฟริกาใต้ต่างๆแต่หนูจะเห็นว่าแนวโน้มในการใช้พลังงานของ
กลุ่มทวีปของโลกนะคะที่ใช้เยอะที่สุดก็คือโซนเอเชียแปซิฟิกหรือว่าโซนเอเชียเราเนี่ยแหละใช้ถ้าตีเป็นตัวเลขก็คือประมาณ 1,267.80 นะคะรองลงมาก็คืออเมริกาเหนืออยู่ที่ 1,039.70 นะคะแล้วก็ยุโรปอยู่ที่ 922.9 นะคะรองลงมาก็จะเป็นพวกยูเรเซียนะคะแปซิฟแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้ก่อนแล้วก็น้อยสุดก็คือโซนแอฟริกาหนูจะเห็นว่าโซนแอฟริกาเขาจะไม่ค่อยได้ใช้พลังงานนะคะโซนแอฟริกาก็จะเป็นกลุ่มชนผิวสีท่านนักเรียนเรียนวิชาสังคมเนาะน่าจะเชื่อมโยงความรู้ได้อยู่นะชนผิวสีพวกแอฟริกาค่ะเขาจะไม่ค่อยได้ใช้พลังงานเท่าไหร่หนึ่งด้วยทวีปประเทศของเขานะคะภูมิอากาศของเขาอะไรต่างๆนะคะทำให้เขาไม่ค่อยได้ใช้พลังงานเหมือนบ้านเราอย่างบ้านเราเอเชียเราใช้พลังงานเยอะพลังงานในที่นี้มีไม่ได้หมายถึงแค่น้ำมันมีหมายถึงพลังงานไฟฟ้าต่างๆด้วยนะคะหนูจะเห็นว่าไออากาศบ้านเราร้อนเราต้องเปิดแอร์ตรงนี้นะแต่พวกแอฟริกาบางทีเขาก็อาจจะมีร้อนบ้างแต่หนูจะเห็นว่าเวลาที่เขาทำกับข้าวถ้าใครเคยดูสารคดีนะทำกับข้าวเขาจะไม่ได้ใช้พวกเตากงเตาแก๊สนะเขาจะใช้เป็นเกาะเตาถ่านอะแต่บ้านเราเดี๋ยวนี้มีใครมีบ้านใครยังเกาะเตาถ่านหุงข้าวอยู่ไหมคะลูกมีไหมก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะเราพัฒนามาไกลถึงขนาดแบบส่วนใหญ่ก็เสียบหม้อหุงข้าวเนาะเสียบหม้อหุงข้าวบางคนก็ใช้ทำกับข้าวก็ใช้เตาแก๊สแล้วเราไม่ได้มานั่งโบกเตาถ่านเหมือนเดิมแล้วค่ะมันก็เลยทำให้โซนเอเชียเนี่ยเป็นโซนที่ใช้ทรัพยากรหรือพลังงานที่เยอะกว่าเพื่อนนะคะทีนี้หลายๆคนที่เข้ามาใหม่มิดเริ่มเช็คชื่อให้อีกรอบนึงนะคะแต่ทีนี้มิดจะบอกตั้งแต่วันนี้เลยนะคะว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะมิดมองว่ามันเป็นเทอมที่สองแล้วอะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปถ้ามิดเช็คชื่อแล้วนะคะแล้วใครเข้ามาทีหลังจากที่มิดเช็คชื่อนะคะเลทเกิน5นาทีมิดจะไม่เช็คชื่อให้มิดถือว่าเป็นขาดไปเลยนะคะถ้าอยู่ในช่วง5นาทีแรกๆอาจจะยังเช็คเป็นสายให้แต่ถ้าหลังจาก5นาทีไปแล้วจะถือว่าขาดเลยนะคะแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องติดอะไรขึ้นมารับผิดชอบตัวเองนะลูกก่อนหน้านี้หนูทำมาดีอยู่แล้วดังนั้นอย่าให้มันเสียตอนท้ายนะอย่าให้มันเสียในตอนที่เราต้องไปอยู่ออนไลน์นะคะเพราะว่าออนไลน์มันสื่อให้เห็นเลยว่าใครมีความรับผิดชอบหรือใครไม่มีความรับผิดชอบนะคะอีกแผนภูมินึงนะคะอีกกราฟนึงนะคะมีแทบจะเป็นนักธุรกิจแล้วเนี่ยมีแบบสอนกราฟสอนอะไรด้วยแผนภูมินี้นะคะเป็นแผนภูมิที่พูดถึงในเรื่องของหนูจะเห็นว่าแต่ละทวีปอ่ะเขาเอาพลังงานมาใช้ถูกต้องไหมคะแล้วในแต่ละทวีปเจาะเข้าไปอีกอย่างเช่นเอเชียของเราพลังงานส่วนใหญ่ถูกเอาไปใช้ในสาขาไหนบ้างจากกราฟนะคะมิดขอคนอธิบายนะคะขอคนอธิบายกราฟแผนภูมินี้ให้มิดหน่อยเป็นรายวิชาคณิตดูไม่ยากหรอกนะดูจากตัวเลขน่าจะทำได้เลยขอ1คนนะคะเอ้ยไม่เอาสองคนนะคะช่วยอธิบายกราฟแผนภูมินี้ให้มิดหน่อยมิดให้5แต้มนะคะ2คนคนละ5แต้มอธิบายยังไงก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกดูจากกราฟเองว่าสาขาไหนใช้พลังงานเยอะสุดไล่ลงมาอันไหนน้อยสุดอะไรก็ว่าไปนะคะอ่ะคนที่1เตรียมตัว1 1 2 3ยกค่ะปึ๊บเป็นสปายเด้งขึ้นมาคนแรกเอาสปายก่อนนะคะคนอื่นเอาลงก่อนเดี๋ยวรอรับหน้าลูกสปายกราฟที่ใช้เยอะกราฟที่ใช้เยอะสุดนะครับจะเป็นสาขาอุตสาหกรรมครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเราจะใช้ผลิตแล้วก็ส่งออกแล้วก็ขายในบ้านเราเองนะครับรองลงมาจะเป็นสาขาขนส่งนะครับแล้วก็สาขาบ้านที่อยู่อาศัยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 16% ครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็สาขาธุรกิจการค้าครับใช้ครับแต่ใช้น้อยมาใช้น้อยครับสาขาเกษตรกรรมนะครับใช้น้อยที่สุดครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วครับสาขาเกษตรกรรมโอเคดีนะคะสบายดีนะมีแบบเขาเรียกไงนะไหวพริบที่ดีมีแบบทักษะที่ดีมากนะคะบวกสปาย5แต้มนะมีบอกแล้วว่าตั้งแต่เมสสอนพวกเรามาเรื่อยๆมีรู้สึกว้าวกับพวกเราขึ้นทุกวัน
ว้าวรู้สึกว้าวแปลว่าแบบรู้สึกเห็นของเค้าเรียกว่าอะไรนะเห็นความสามารถของพวกเราขึ้นทุกวันนะมันแบบมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะขออีก1คนนะคะอธิบายกราฟนี้ให้มิ้นหน่อยนะคะขออีก1คนยกมือเร็วๆวิชามิ้นไม่ได้ยากอะไรเลยยากยกมือนะยากแค่ยกมือให้ขึ้นมาเป็นคนแรกให้ได้เนี่ยแหละอ่ะพร้อม1 2 3ยกค่ะปึ๊บเปมค่ะเปมคนอื่นไม่ทันแล้วลูกคนอื่นไม่ทันนะคะครับผมจากกราฟนะครับจะเห็นได้ว่าเราใช้อุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับเพื่อผลิตส่งออกแล้วก็ครับผมรองลงมาครับเป็นสาขาขนส่งนะครับก็ใช้พวกน้ำมันหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยครับงานขนส่งรองลงมาก็เป็นสาขาบ้านครับเพราะว่าบ้านเราต้องใช้พวกนี้อยู่แล้วนะแล้วก็รองลงมาก็เป็นพวกธุรกิจการค้าครับต่อไปก็เป็นการเกษตรครับพวกเติมน้ำมันรถไถรถไถนาพวกเนี้ยครับโอเคดีนะคะดีอีกแล้วนะไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือดีมากดีทุกคนนะอธิบายได้แบบละเอียดและลงลึกให้ด้วยอ่ะว่าการเกษตรเอาไปใช้ตรงไหนนะคะเอาไปใช้ก็รถไถนาไงถูกแล้วนะคะก็เอาไปใช้กับพวกรถไถนาเพราะว่าสมัยนี้ก็มีใช้บ้างกับการเกษตรแต่ใช้ไม่เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ควายในการไถนาแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้รถไถนาไปเติมรถไถต่างๆก็มีการใช้บ้างนะคะทีนี้ลูกจากที่หนูอธิบายมาทั้งสองคนคือมันดีมากนะแล้วมีใส่คะแนนให้ไปแล้วเนาะหนูจะเห็นว่าสาขาที่ใช้พลังงานมากที่สุดคือสาขาอุตสาหกรรมนะคะพวกแหล่งโรงงานต่างๆเนี่ยใช้มากที่สุดเลยเพราะว่าบางโรงงานจะเห็นว่าเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนแบ่งงานทำงานเป็นกะตอนเช้าพนักงานชุดหนึ่งตอนเย็นพนักงานชุดคือเครื่องจักรเครื่องที่เขาทำงานหลอดไฟที่เขาต้องเปิดทั้งวันทั้งคืนแรงเนี่ยคือเขาใช้พนักงานเยอะนะคะในพวกอุตสาหกรรมส่งออกขายของต่างๆต่อมานะคะสาขาที่สองที่จะใช้เยอะนะคะก็คือสาขาขนส่งนะคะขนส่งในที่นี้ใช้พลังงานอะไรเยอะขนส่งก็จะใช้พลังงานน้ำมันเยอะนะคะเพราะว่ารถสมัยนี้มันยังเป็นรถที่ต้องเติมน้ำมันอยู่แต่มิตรมองว่าอีกไม่เกิน3ปีข้างหน้าอันนี้พูดไปเลยนะถ้าใครบ้านใครจะออกรถใหม่นะคะบ้านใครจะออกรถใหม่ตัดช้อยที่เป็นรถที่เติมน้ำมันทิ้งได้เลยเพราะว่าอีกไม่เกิน3ปีข้างหน้านะคะสิ่งที่จะมาจะบูมเลยก็คือรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าในที่นี้ไม่ใช่ไอ้รถไฟที่มันวิ่งนะมิตรหมายถึงรถยนต์เนี่ยแหละแต่ว่าเป็นระบบชาร์จแบตนะคะตอนนี้มีเข้ามาแล้วมิตรว่ามีแล้วในประเทศไทยมีคนนำมาใช้แล้วนะคะพวกอะไร BM อ่ะโซน BM อ่ะเริ่มเป็นชาร์จแบตแล้วนะเริ่มเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เสถียรมากแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังพัฒนาอยู่โดยเฉพาะประเทศโซนญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นกำลังผลิตรถที่เป็นรถไฟฟ้าดังนั้นรถยนต์ไฟฟ้าดังนั้นถ้าใครจะซื้อรถยนต์ใหม่นะคะตัดช้อยรถที่เป็นเติมน้ำมันทิ้งเลยนะคะถ้ามีเริ่มมีรถเดี๋ยวนี้น่าจะมีเขาเห็นว่านะคะไม่เกิน3ปีจะมีบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยดึงรถที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามานำเข้ามาและขายในราคาครึ่งล้านเท่านั้นนะคะประมาณครึ่งล้านโอ้แทบจะเป็นเซลล์ขายรถด้วยนะคะเอามาพูดให้ฟังว่าถ้าเรามองในอนาคตข้างหน้าเราซื้อรถน้ำมันแต่น้ำมันมันกำลังจะหมดแปลว่าน้ำมันน่ะตอนนี้มันแพงอนาคตมันจะแพงกว่านี้อีกมันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่ามันอะไรที่มันเหลือน้อยอะอะไรที่มันเหลือน้อยมันก็จะแพงแบบนี้แหละนะอะไรที่มันแบบแทบจะไม่มีแล้วอ่ะมันหายากแล้วอ่ะมันก็แพงขึ้นเป็นเรื่องปกติดังนั้นนะคะเขาก็เลยเริ่มโอเคถ้าน้ำมันไม่มีใช้นั้นใช้รถไฟฟ้าแล้วกันน่าจะประหยัดได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะต่อมานะคะสาขาบ้านอยู่อาศัยก็คือไม่เชิงเป็นสาขาหรอกแต่ว่าพูดถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอะค่ะก็เป็นใช้ต่อให้เราเปิดไฟทั้งวันทั้งคืนเปิดน้ำเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนนะคะมันก็เป็นเพียงแค่ 16% ของ 100% เพราะว่ายักษ์ใหญ่ที่ใช้พลังงานมากที่สุดคือสาขาอุตสาหกรรมกับสาขาการขนส่งคือเขาใช้แบบเขาใช้ทั้งวันทั้งคืนใช้ทุกวันทุกเดือนทุกปีมันเยอะอยู่แล้วนะคะ
รองลงมาก็คือสาขาธุรกิจร้านค้าพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆเขาก็จะไม่ได้เปิดทั้งวันทั้งคืนถูกต้องไหมคะเขาก็จะมีเวลาในการปิดทําการของเขาช่วงกลางคืนที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ร้านค้าเขาก็ปิดค่ะห้างก็ปิดฟิวเจอร์ก็ปิดดังนั้นเขาก็จะใช้อยู่ที่ 8%ส่วนสุดท้ายสาขาการเกษตรก็อย่างที่บอกก็คือเติมรถไถอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้เยอะมากและอีกอย่างนึงนะคะบุคคลที่ทำการเกษตรณปัจจุบันนี้มีน้อยมากจะหาบ้านใครไหนบ้านใครคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ยังทำการเกษตรอยู่บ้างยกมือให้ดูหน่อยมีไหมมีบ้านใครยังทำการเกษตรอยู่ไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีเลยเห็นไหมพวกเราตั้ง18คนไม่มีเลยเห็นไหมคะแปลว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำการเกษตรแล้วส่วนใหญ่ค่านิยมด้วยค่านิยมด้วยแหละค่านิยมของเมืองไทยอะค่ะก็จะปลูกฝังมาว่าเรียนสูงๆจะได้ไปทำงานเป็นข้าราชการจะได้ไปทำงานเป็นนักธุรกิจไม่แต่ก่อนไม่มองเรื่องนักธุรกิจนะแต่ก่อนจะมองเรื่องไปเป็นหมอเป็นครูเป็นตำรวจเป็นนู่นนี่นั่นนะก็คือเข้ามาทำงานบางคนก็บอกว่าบางคนที่เรียนน้อยๆเขาก็จะรู้สึกว่าการทำการเกษตรมันเหนื่อยนะคะมันร้อนมันเหนื่อยมันไม่คุ้มการลงทุนต่างๆเขาก็จะเข้ามาเป็นสาวโรงงานเป็นหนุ่มโรงงานซะมากกว่านะคะก็เลยทำให้สาขาการเกษตรใช้พลังงานที่น้อยเพราะว่า1มันไม่ได้ใช้พลังงานอะไรมากและ2มันไม่มีคนจะทำแล้วนะคะโอเคต่อมาเดี๋ยวจะให้ดูแนวโน้มของพลังงานของโลกนะคะระหว่างที่ให้ดูวิดีโอคลิปนี้นะคะมิจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะพอดถามเป็นบางจุดนะคะพอดถามเป็นบางจุดลืมบอกนะคะว่าภาพนี้ให้จดสรุปส่งด้วยนะคะจดสรุปส่งด้วยเนี่ยไอที่เรื่องกราฟพวกนี้จะว่าเป็นกราฟพวกนี้มาก็ได้แล้วก็อธิบายย่อๆก็ได้นะคะแต่ถ้าจดไม่ทันก็ไปดูวิดีโอย้อนหลังอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวส่งวิดีโอลงให้ตั้งใจดูวิดีโอนี้ดีๆสถานการณ์พลังงานบนโลกของเราตอนนี้มาถึงจุดที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและใส่ใจสถานการณ์น้ำมันของโลกถึงแม้จะมีการใช้ถึง 88.67 ล้านบาร์เรลต่อวันและมีปริมาณสำรองถึง 1.7 ล้านล้านบาร์เรลแต่เรากลับใช้น้ำมันมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้เมื่อคำนวณดูแล้วคาดว่าเหลือใช้อีก 52.5 ปีเท่านั้นไม่ค่ะหยุดตรงนี้นะคะเขาบอกว่าคาดคะเนแล้วว่าน้ำมันนะคะในโลกของเราทั้งโลกเลยนะจะเหลือใช้อีกประมาณ 52.5 ปีแต่ว่าถ้าเรายังใช้อยู่แบบเนี้ยใช้อย่างเงี้ยไม่รู้ไม่ถึง50ปีหรอกเดี๋ยวก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็หมดแล้วประเทศที่เขาเรียกอะไรนะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีหรือว่าเขาเป็นประเทศที่มองอนาคตอะค่ะเขาจะเริ่มไม่ค่อยใช้เครื่องจักรหรือว่ารถยนต์หรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นน้ำมันแล้วเขาเริ่มใช้อะไรที่มันเป็นพลังงานไฟฟ้าเพราะว่าเขามองว่าพลังงานไฟฟ้ามันเป็นพลังงานที่สร้างได้เยอะสร้างจากพลังงานทดแทนต่างๆได้นะคะสร้างจากแสงอาทิตย์ได้สร้างจากน้ำจากลมจากสิ่งต่างๆได้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราหยุดใช้น้ำมันแล้วไปใช้ไฟฟ้าแทนน่าจะประหยัดได้มากกว่ากลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่ผลิตน้ำมันได้น้อยแต่มีการใช้ในปริมาณที่สูงจากเหตุการณ์สงครามในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางส่งผลกระทบด้านปริมาณการผลิตและการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันอีกด้วยกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีการส่งออกน้ำมันสูงสุดส่วนใหญ่จะส่งมายังภูมิภาคเอเชียซึ่งประเทศจีนมีการนำเข้าถึง 7.1 ล้านบาร์เรลต่อวันสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติของโลกแหล่งก๊าซธรรมชาติของโลกมากกว่า 70% อยู่ที่ตะวันออกกลางยุโรปและยูเรเชียในปี2014ทั่วโลกมีการผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 3,460.6 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีและมีปริมาณการใช้ 3,393 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีคาดว่าเหลือใช้ได้ 54.1 ปีโดยก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและภาคการขนส่งจึงทำให้ภาพรวมการใช้ก๊าซธรรมชาติทั่วโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 1.6% ในปี2014
ส่งผลให้ราคาของก๊าซธรรมชาติค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ถ่านหินของโลกประเทศในกลุ่มยุโรปและยูเรเชียมีปริมาณถ่านหินสำรองมากที่สุดในปี2014มีการผลิตถ่านหิน 3,933.5 ล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบและมีปริมาณการใช้ 3,881.8 ล้านตันเทียบเท่าน้ำมันดิบคาดการณ์ว่าเหลือใช้ได้ประมาณ110ปีหากดูในภาพรวมแล้วพบว่าโลกของเรามีอัตราส่วนการใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆดังนี้มันถอยอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้คืออัตราส่วนของแหล่งพลังงานต่างๆที่โลกของเรามาใช้นะคะหนูจะเห็นว่าสิ่งที่ใช้มากที่สุดคือน้ำมันนะคะน้ำมันดิบอยู่ที่ 32% นะคะคาดว่าเหลือใช้อีกประมาณ50กว่าปีเดี๋ยวหมดแล้วนะคะก๊าซธรรมชาติก็เหมือนกันคาดว่าอีก 54.1 ปีหมดแน่นอนถ่านหินก็เหมือนกันนะคะทุกอย่างเขาคาดการณ์ไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติหรือว่าถ่านหินทุกอย่างจะหมดภายใน50ปีนี้ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่หนูอายุประมาณ10เท่าไหร่15ใช่ไหมคะประมาณ14 15อีก50ปีหนูก็จะอายุประมาณ60 65ได้หนูยังไม่บางคนยังไม่ตายหรอกใช่มั้ยติหนูจะได้เห็นถึงสถานการณ์น้ำมันหมดพวกเนี้ยนะคะน้ำมันหมดแก๊สธรรมชาติหมดหมดในที่นี้คือหมดไปจากโลกเลยนะน้ำมันดิบหมดไปจากโลกแก๊สธรรมชาติถ่านหินหมดไปจากโลกนะคะดูต่อเมื่อพิจารณาสถานการณ์การใช้พลังงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศมาเลเซียมีการผลิตไฟฟ้าจากการใช้ก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในอนาคตยังมีแผนจะเพิ่มการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนที่มากขึ้นประเทศสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากนักเน้นการนำเข้าก๊าซธรรมชาติและ LNG จากต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำประมาณ170แห่งเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศและรองรับโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดประเทศเมียนมามีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างล้นเหลือมีการส่งออกกระแสไฟฟ้าให้กับจีนและไทยประเทศไทยมีอัตราการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอยู่ตรงนี้ที่ประเทศไทยเราพี่ไทยของเรานะคะหนูจะเห็นว่าพี่ไทยของเราเนี่ยใช้น้ำมันก็เยอะนะคะใช้ก๊าซธรรมชาติก็เยอะถ่านหินลิกไนท์ไฟฟ้าเราจะเห็นว่าใช้ทุกอย่างเยอะมากนะคะแต่ว่าทรัพยากรที่ใช้ผลิตในประเทศไทยมันน้อยนะคะก็เลยทำให้ประเทศไทยนะคะก็ต้องไปซื้อไม่นอกจากซื้อน้ำมันแล้วนะคะยังซื้อไฟฟ้าด้วยนะณตอนนี้ซื้อไฟฟ้ามาใช้แล้วก็ซื้อจากประเทศเมียนมานะคะเพราะเมียนมาเขามีทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบก็ไปซื้อจากเมียนมามานะคะแล้วก็เอามาใช้ซื้อมายังไงส่งมายังไงก็เป็นเรื่องของทางรัฐบาลนะคะทางรัฐบาลทางเกี่ยวกับกฟผ.ต่างๆถ้าหนูอยากรู้หนูไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมิจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องการซื้อขายต่างๆเพราะว่ามันนอกเหนือจากวิชาวิทย์เพิ่มเติมแล้วมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะคะให้ดูต่อทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศประเทศไทยมีปริมาณการนำเข้าพลังงานถึง 57% ปี2015มีการใช้น้ำมันสำเร็จรูปสูงที่สุด 55% รองลงมาคือไฟฟ้า 32% พลังงานถูกใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากที่สุดโดยประเทศไทยมีโรงงานควบคุมเพียง 4% และอาคารควบคุมไม่ถึง 1% แต่ใช้พลังงานสูงถึง 60% และ 24% ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายปี2015ตามลำดับหากพิจารณาปัญหาด้านพลังงานของโลกและอาเซียนที่ส่งผลต่อประเทศไทยประเทศจีนขยายตัวทางด้านกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วนอกจากจะส่งผลให้ความต้องการน้ำมันและถ่านหินสูงขึ้นแล้วยังก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นด้วยประเทศอิหร่านผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำมันดิบล้นตลาดและโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดก็ยังไม่มีความคืบหน้าในประเทศไทยการผลิตและความต้องการการใช้ไฟฟ้าในหลายภูมิภาคไม่สมดุลกันและด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศจึงสูงมากนอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอยู่ที่30ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแหล่งน้ำมันดิบในอ่าวไทยเริ่มลดกำลังการผลิตข้อมูลพลังงานที่ได้กล่าวมาในขั้นต้นส
วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในโรงงานและอาคารควบคุมที่มีอยู่ประมาณ 8,519 แห่งทั้งประเทศซึ่งหลายแห่งยังไม่มีการบริหารจัดการพลังงานที่ดีพอดังนั้นสิ่งที่เราจะร่วมมือกันทำให้สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นคือการเพิ่มศักยภาพการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนซึ่งจะส่งผลให้การอนุรักษ์พลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายนี้การอนุรักษ์พลังงานอาจจะเป็นแค่เรื่องทางเทคนิคแต่การวางแผนและการตัดสินใจของบุคลากรระดับผู้บริหารคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานขององค์กรที่สำคัญที่สุดโอเคจบวิดีโอนี้แล้วนะคะอีก4นาทีสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะหมดสำหรับคาบนี้แล้วนะคะไม่มีคำถามไม่มีคำถามนะคะน่าจะได้อีก2คนหรือไม่ก็คนเดียวนี่แหละที่เก็บ5คะแนนนี้นะคะจากวิดีโอเมื่อกี้นี้นะคะนักเรียนเรียนรู้อะไรจากวิดีโอเมื่อกี้นี้อะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับวิดีโอเมื่อกี้นี้ที่นักเรียนรู้สึกว่ามันเป็นจุดโฟกัสหรือจุดสำคัญที่มีต้องการจะสื่อให้นักเรียนทราบนะคะขอ1คนนะคะเกี่ยวกับวิดีโอเมื่อกี้นี้เรียนรู้อะไรจากมันนะคะหรือว่าคีย์เวิร์ดสำคัญของมันคือเรื่องอะไรนะคะพร้อมนะน่าจะได้อีกคนเดียวแหละดูทรง1 2 3ยกค่ะปึ๊บมีไหมไม่ได้เลยเหรอไม่ได้คีย์เวิร์ดสำคัญเลยหรือว่าสำคัญทุกเรื่องอ่ะสปายสปายยกขึ้นมาแล้วลูกคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับคือมันทำมิดที่วิดีโอที่มิดให้ดูนะครับมันทำให้เรารู้ว่าน้ำมันหรือถ่านหินที่เขาได้ทำการประเมินออกมาว่ามันจะใช้ได้เท่าไหร่อะไรยังไงและตอนนี้คือเขาก็หาวิธีทดแทนน้ำมันให้คนใช้น้ำมันน้อยลงหันไปใช้ไฟฟ้ามากกว่าน้ำมันเพื่อที่จะประหยัดเชื้อเพลิงครับผมเพื่อที่ประหยัดของที่มันมีให้ได้มากที่สุดครับโอเคดีมากดีมากนะคะสไตล์โอเคเลยนะคะเขาก็ยังรู้นะว่าจุดคีย์เวิร์ดสำคัญมันอยู่ตรงไหนนะคะอีกสักคนหนึ่งไหมเหลืออีก2นาทีสุดท้ายนะคะน่าจะให้คะแนน5คะแนนได้อีกคนหนึ่งน่าจะเก็บได้อีกคนหนึ่งนะคะใครอยากพรีเซนต์ยกมือขึ้นมาเลยค่ะมีไหมน่าจะหมดแล้วนะคะน่าจะหมดพละมีภูภูว่ามาลูกครับผมในคลิปคือเขาพูดถึงพลังงานในปัจจุบันนะครับพลังงานในปัจจุบันเหลือน้อยมากครับอาจจะใช้อีกได้ประมาณ 52.5 ปีครับมีพลังงานสำรอง 1.7 ล้านล้านมาเร็วครับแล้วเขาก็อธิบายค่าน้ำมันแล้วก็การผลิตของต่างประเทศครับแล้วก็ประเทศไทยด้วยครับโอเคครับผมดีมากนะข้อมูลแน่นเลยภูนี่แบบเหมาะกับเป็นนักธุรกิจเลยนะข้อมูลเขาแน่นทุกครั้งที่เขาตอบคำถามเลยนะคะก็บวกคะแนนภูไปแล้วบวกคะแนนสปายไปแล้วนะคะเก็บไปคนละ10แต้มเลยนะคะวันนี้ที่เยอะๆหน่อยก็จะเป็นภูเป็นสปายแล้วก็เป็นเปรมนะที่เก็บคะแนนได้เยอะ1นาทีสุดท้ายนะคะสุดท้ายนี้มิกก็จะบอกว่าในเรื่องของพลังงานพวกนี้ค่ะมันไม่ได้สามารถแก้ปัญหาได้แค่คน2คนประหยัดมันเกิดคือมิ้นมองว่าการประหยัดมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้คือการวางแผนการใช้งานที่ดีนะคะการที่ผู้บริหารมีผู้บริหารที่ดีวางแผนที่ดีนะคะมันจะทำให้ทรัพยากรพวกนี้มันถูกใช้อย่างคุ้มค่าแต่ถ้าเราทุกคนประหยัดแต่ทุกคนก็ต้องใช้อะมันจะประหยัดได้ยังไงถูกต้องไหมคะดังนั้นสิ่งที่ดีกว่าการประหยัดคือการวางแผนที่ดีนะคะวันนี้มิดขอจบคาบเพียงเท่านี้นะคะหมดชั่วโมงของมิดแล้วเราเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ